สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำBeGetter นะครับหรือที่ทุกคนคุ้นเคยในชื่อของ Genetic นะครับในสายSupport นะครับเนื่องจากว่าหลังจากแพท 2.0 มานี้นะครับก็เริ่มมีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับในกลุ่มของ Unchemist ว่าใน Genetic สาย Support อะไรพวกเนี้ยครับเขาจะบิ้วกันยังไงใช้ไอเทมใช้อะไรประมาณไหนนะครับผมก็จะมาแชร์จากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็จะมาแชร์บิ้วที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นไอเดียให้หลายๆคนนำไปต่อยอดได้โอเคงั้นก็มาเริ่มที่สเตตนะครับก็คือวิตเต็มอินเต็มนะครับก็วิตเต็มอินเต็มก็เพื่อเอาเลือดเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ค่าวิตกับค่าอินเนี่ยก็จะได้ค่าดีเฟนส์กับเอ็มดีเฟนส์เยอะด้วยประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของค่า Dex นะครับก็อันนี้มันไม่มีสูตรตายตัวนะแต่คือหลักๆก็แนะนำให้ค่า Dex เนี่ยบวกกันรวมแล้วได้เกิน120นะครับเพราะว่ามันจะไปลดในส่วนของ Cast Time ที่เป็นวินาทีนะครับลง4วินาทีก็คือสกิลไล่นานที่สุดของสายเราเนี่ยของ Gene เนี่ยคือ4วินาทีครับก็เพราะฉะนั้นก็คือรวมกันให้ได้120เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีค่า variable cast time ไม่เหมือนกันอีกนะครับทำให้มันอาจจะลดน้อยกว่านี้ก็ได้ในส่วนของ minimum dex นะหรือบางคนถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเราจะโดนลดค่า status ลดค่า dex ลดค่าอะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจาก debuff ของ genetic ด้วยกันเองนะหรือว่าจะเป็นพื้นน้ำของ ninja ที่เขาก็อาจจะใส่รูนลดค่า dex อะไรพวกนี้เราไปเพิ่มได้ก็อาจจะไปอัพค่าเด็กให้มันเกินที่ต้องการมาสักนิดนึงก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่สูตรเลยนะครับส่วนค่าสเตตัสที่เหลือจากค่าเด็กเนี่ยเราก็จะมาลงที่เอจิสำหรับคนที่มีรูนนะครับอย่างอันนี้ผมใส่รูนที่แปลงค่าเอจิเป็นค่าแม็กเฮดพีไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสเตตัสนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสกิลในส่วนของเมอร์เชนต์อันนี้ก็อัพอะไรก็ได้นะครับมันไม่ค่อยมีผลมากแต่ว่าผมอัพไอ้ตะโกนเนี่ยไว้20เพราะว่าเราได้ชื่อว่าสายซัพพอร์ตแล้วเนาะแล้วก็บัฟเพื่อนให้ได้สเต็งเพิ่มขึ้นมาสักนิดก็ยังดีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของไอเคมิสส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเนี่ยค่าสกิลมันจะเหลือนะครับก็เหลือ7พอยต์เนี่ยผมก็จะลงที่ตัวนี้จริงๆลงที่ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นดาเมจอยู่แล้วเนี่ยผมก็ลงเอาฮอร์โมนไว้ก่อน4ตัวถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ชูฮอร์โมนให้เต็มอันนี้ก็ลงไว้เพราะแต้มเหลือนะครับอันนี้ก็อัพเป็นทางผ่านอันนี้ก็อัพให้โยนยาแรงขึ้นนะครับเพราะว่าค่าอินที่เยอะเนี่ยจะทำให้ยาเนี่ยยิ่งรีเลือดได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็อัพเอาค่าเด็กกับลักไม่มีไรครับก็ส่วนของครีเอเตอร์ก็อันนี้ผมอัพในเป็นบิลที่โยนบ่อยาเพื่อที่จะรีเลือดแล้วก็รี SP ให้กับเพื่อนนะครับก็อัพให้มันเต็มไม่มีอะไรเพราะว่าเราก็เป็นซัพพอร์ตใช่ไหมเราก็ช่วยรีเลือดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็รีมานาถ้าเกิดว่าเพื่อนโดนลดมานาหรือว่าไปใส่สกิลยัดไนท์แล้วมานาหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวก SP หมดจากการตีพวกไนท์หรือว่าพวกโลนินอันนี้ก็อัพไว้สำหรับจะเคลือบเกาะให้เพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าเคลือบให้ตัวเองก็ได้นี่อัพไว้ก็ดีนะครับส่วนไอ้พวกนี้ที่เป็นเส้น chemical detection อันนี้ก็คือแต้มมันเหลือนะครับก็อัพไว้เผื่อว่าอันนี้คือผมก็อันนี้คือตัวผมก็ไม่ได้ชัวร์เท่าไหร่นะครับคืออัพไว้เพราะว่าแต้มมันเหลือก็คือมันจะมีโอกาสแตกมากขึ้นจากพวกสกิลของเจเนนะครับอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะบอกว่าโอกาสที่จะทำอาวุธแตกแล้วก็เกาะแตกนะครับก็จะอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกก็คือเราอาจจะไปใช้ไอ้เนี่ยคอมโบคู่กับไอ้พวกจะเป็นค้อนที่ทำแตกก็ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นอัพเผื่อไว้สำหรับคอมโบกับโอราเคิลเมียร์เลอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาวุธหรืออะไรก็ได้ก็เอาอันนี้ก็คือแต้มมันเหลื
อัพคอมโบไว้อันนี้ก็แต้มเหลือนะครับก็อัพให้ฮงอุนอึดขึ้นแต่จริงๆเนี่ยบิวนี้คือเราจะเล่นแบบฟิวชั่นกับฮงอุน 100% นะครับอันนี้ก็คืออัพเผื่อแบบช่วงแบบเวลาสมมุติว่าฟิวชั่นหมดฮงอุนออกมาอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องรีบตายนะครับเราจะได้แบบใช้รวมร่างฮงอุนได้ทันนะครับก่อนที่มันจะตายเราต้องมานั่งชุบหรือว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นบั๊กแบบว่าฮอร์โมนตายหรือว่าพอเรากดสกิลอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ติดนะครับก็คือรวมร่างไม่ติดแล้วฮอร์โมนตายอะไรแบบเนี้ยมันจะคูลดาวฟรีโอเคเฮลแพนก็อัพเต็มนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือแต้มเหลืออย่างที่2คือเพิ่มโอกาสบลีดดิ้งนะครับแล้วก็เคิร์สก็คือลดดาเมจเอ้ยลดเลือดศัตรูเป็นดาเมจโอเวอร์ทานนะฮะจากพวกบลีดดิ้งก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะเพราะว่ามันคิดตาม max hp ศัตรูนะครับแต่เราก็ไม่ได้หวังค่ายเราก็แค่อัพให้มันเต็มเฉยๆนะครับต่อมาก็คือของเจเนติกนะครับก็อันนี้ผมจะไม่อัพเฮลลิงนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาโฮมูนออกมาเล่นนะครับคือเราจะฟิวชั่นไว้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะไม่ได้อัพเพิ่มนะครับและอีกอย่างก็คือมันมีค่าแคทฟิกแคทไทม์ด้วยทำให้มันค่อนข้างจะเสียจังหวะเวลาเราต้องมารีบัฟนะครับเราบัฟมันอยู่แค่30วิซึ่งมันต้องรีบัฟบ่อยอันนี้ก็คือตัดลำคาญนะครับแล้วก็อันนี้เคซี่วีผมอัพ15เพราะว่าผมต้องการบรรทัดที่โอกาส 20% ในการลบบัฟศัตรูนะครับอันนี้ผมอัพเต็มเฉยๆเพราะเต็มเหลือนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆอัพไปแค่10ก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มมาเป็น15ก็ได้แต่ผมมองว่า10อินที่ได้มามันนิดเดียวนะครับก็คืออัพแค่10ก็ได้แต่นี้แต้มเหลือนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมานาโกล่านะครับแนะนำต้องอัพ10นะครับเพราะว่าเพื่อแคสเลนที่ไกลขึ้นนะครับเนี่ยมันไกลมากแล้วนะ 8.5 ถ้าแบบเรามีรูนนะครับมันก็จะเพิ่มแคสเลนให้ไกลขึ้นอีกได้นะครับอันนี้มีผลมากๆเวลาที่เราวอลหรือว่าต่อสู้แบบในการโซนนิ่งนะครับก็หลักๆจะมีประมาณนี้ในส่วนของสกิลอาจจะอธิบายใช้เวลานานนิดนึงนะทอนแท็บอันนี้จริงๆอัพไว้3ก็ได้ครับแต่ผมอัพไว้เยอะๆเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าศัตรูแบบไม่ได้แบบมีเอสก้าหรือไม่ได้มีโดเกบิหรือไม่ได้ใส่โดยเกบินะครับถ้าเขาโดนแท็บเราเนี่ยเขาจะโดนนานก็คือถึง10วิเลยทีเดียวก็คืออัพไปเผื่อซิทูเอชั่นอลมากกว่านะครับโอเคมาถึงสกิลคลาส4นะครับก็ที่เราใช้หลักๆก็จะเป็นมิวแทนมันดากูล่านะครับอันนี้ต้องใช้สมุดออริจินบุ๊กปลดให้มาเป็นเลเวล5นะครับเพราะว่าเราจะวางได้2หย่อมก็คือวางไว้2กองนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญก็ถ้าย้ายมาเล่นก็เอา Origin Book ไปปลดสกิลนี้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลสำคัญอีกอันนึงก็จะเป็น Gene Destroy นะครับอันนี้ก็คือลบสแตทศัตรูนะครับออสแตทไปเลย50นะครับค่อนข้างดีมากๆนะครับคือถ้าศัตรูเขาไม่ได้อัพพวกเด็กอะไรเผื่ออย่างเงี้ยเขาโดนไปทีนี่คือค่าไล่เขาจะขึ้นคือเขาจะยืนแบบมีหลอดไล่นานไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะลดพวก abnormal status resistance ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็พวกรวมร่างนะครับจริงๆไอ้พวกรวมร่างตรงเนี้ยเราไม่ต้องใช้ origin book ปลดก็ได้นะ เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้มีผลเยอะมากแต่ถ้ามีตังปลดก็ปลดไปนะครับแล้วก็มี potion throw นะครับก็จะเป็นบ่อยานะครับสำหรับฮิลเพื่อนนะครับรีได้ทั้ง HP แล้วก็ SP คือทั้งเลือดทั้งมานาเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมอัพทิ้งไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้อัพปลายาเนี่ยไอเนี้ยมันจะแทนที่เป็นปลายาเลเวล1ให้เลยนะครับก็คือใช้ได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันจะไม่แรงนะครับแล้วโอกาสทำของแตกก็จะน้อยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของสกิลก็การเซตออโต้เนี่ยแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดนะครับพวกข้อมูลพวกนี้ผมก็อัพเต็มนะครับในส่วนของผังรูนนะครับผมอัพเต็มแล้วก็คิดว่า
ส่วนใหญ่ก็น่าจะเกือบเต็มแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไปรับเควสหลัง 2.0 เนี่ยแล้วทำเควสไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะผังรุนเต็มก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาให้ค่า contribution แล้วก็เฟืองทองมาค่อนให้เหรียญทองมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็หวังว่าจะเต็มได้ไม่ยากนะครับลิฟก็อัพเต็มให้หมดนะครับในส่วนของสกิลผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไอ้มิวแทนไอตัวมันดากูล่าเนี่ยผมใส่ออโต้ไว้เพราะว่ามันไล่ไกลนะครับมันจะไกลกว่าระยะที่เราเห็นน่ะแล้วคูลดาวน์มันไม่ได้นานมากนะครับก็เลยใส่ไว้ในออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเซตสกิลของผมนะครับก็คือแล้วแต่คนถนัดก็คือผมจะเล่นสกิลบาร์2แถวนะครับก็คือแค่สลับไปมาอย่างนี้ก็พอนะครับก็คือก็แถวแรกคือเป็นแถวที่เราใช้บ่อยนะครับแถวที่2เป็นบัฟหรือว่าพวกสกิลคูลดาวน์นานๆที่ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยระยะมันค่อนข้างไกลนะครับคือถ้าเราอยู่บางมุมเนี่ยเวลาที่เล่นกันจริงๆเนี่ยในบางมุมเนี่ยมันจะคือมันจะเกินหน้าจอประมาณนั้นแหละเพราะว่านี้ผมอยู่ในเมืองนะครับแล้วเมืองมันค่อนข้างกว้างแล้วเขาซูมออกให้เยอะแต่เวลาเล่นโซนกันจริงๆอ่ะเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไกลแล้วบางครั้งเวลาถ้าเกิดว่าศัตรูแบบพุ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะยัดได้ก่อนประมาณนั้นแหละก็จบไปแล้วนะครับส่วนของสกิลก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับหรือว่าพวกไอเทมสวมใส่ที่คนถามค่อนข้างเยอะคือถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าใช้ยังไงดีก็แนะนำนะครับถ้าสวิตช์มาจากสายแท้งหรือว่าพระนะครับใช้ของเซตเดิมไปเลยครับคือผมจะแนะนำเรื่องของสวมใส่เนี่ยมันผมจะชอบแนะนำให้มันเหมาะกับแต่ละบุคคลมากกว่านะครับเพราะว่าคือทุกคนไม่ใช่แบบมีงบประมาณอินฟินิตี้ไม่ใช่แบบว่าจะมีของแบบในอุดมคติกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นที่แนะนำก็คือฝั่งขวาเราต้องอย่างแรกคือต้องเข้าใจเมตาแล้วก็คือต้องเข้าใจเมตาในการวอลก่อนนะครับก็คือพวกแผนที่เขาใช้ในการวอลหรือรูปแบบในการวอลที่มีโอกาสเจอหรือว่าเราต้องเจอแน่ๆนะครับแล้วเราต้องรับมืออย่างหนักหน่วงแน่ๆนะครับซึ่งในความเข้าใจของเมตาตอนนี้ก็คือจะเป็นนินจามาลบแลนเซจนะครับทำให้พื้นที่การเล่นเนี่ยฝั่งทั้งสองฝั่งเนี่ยลดลงด้วยนินจานะครับแล้วก็สเลเยอร์นะครับอาชีพที่มาแรงเลยยิงเวทแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละกิลด์เขาก็จะมีการให้เราเตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วนะครับก็แนะนำทำตามไกด์ไลน์ของแต่ละกิลด์ไปดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้เมตาดีที่สุดคือผมมั่นใจว่าคนที่วางแผนเรื่องของสวมใส่ในกิลด์เนี่ยเขาจะรู้เมตาค่อนข้างดีที่สุดแล้วก็มีประสบการณ์เยอะที่สุดในการต่อสู้กับกิลด์แต่ละกิลด์ในเทียร์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นตามคำแนะนำเข้าไปก็ดีนะครับส่วนสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยากได้ไอเดียผมเพิ่มนะครับผมก็จะพอแนะนำได้ก็คือต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เล่นสายซัพพอร์ตหรือว่าสายถึกนะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยไอเทมผมก็จะไม่ได้มีครบนะครับก็จะแนะนำแต่ละส่วนละกันอ่ะเริ่มจากส่วนโล่นะครับถ้ามาจากพระแน่นอนนะครับว่าเราจะมีไอตัวในส่วนโล่กระจกนะครับหรือว่าโล่ที่ดรอปจากบอสนกคู่เนี่ยตีบวกเยอะแล้วก็ค่อนข้างเต็มที่กันอยู่แล้วนะครับก็ใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอันก็ได้นะครับสำหรับคนที่มาจากโนวิดหรือว่าเล่นสายลดคูลดาวน์มาก่อนนะครับผมก็จะแนะนำให้ใช้ตัวอาร์เคนโคเด็กนะครับนี่นะครับผมก็จะแนะนำให้ใช้ Arcane Codex +15ไปเลยนะครับเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้พวกค่า Refine Damage หรือ Refine M Damage Reduction เนี่ยมันมีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับในการ
ลดทอนดาเมจเพราะฉะนั้นยิ่งของจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตีบวกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับซึ่งอาเคนโคเดโบ15ก็ดีนะครับเพราะมันจะลดคูลดาวน์แล้วก็ลดแคสดีเลย์ค่อนข้างเยอะก็ถ้ามีก็ใส่คู่กับวันนี้สลิปเปอร์บวก10หรือบวก15ก็ได้นะครับตามงบแต่อาเคนโคเดต้องบวก15เท่านั้นนะถ้าบวกไม่ถึง15ไม่แนะนำไม่ใช่นะครับก็หลักๆที่แนะนำก็จะมี2ชิ้นนะครับก็จะเป็นโลกระจกกับอาเคนโคเดกส่วนการ์ดเนี่ยแล้วแต่งบเลยนะครับถ้าไม่มีงบก็เอาการ์ดมาการ์ดก็ได้นะครับการ์ดมาน้ำการฟีดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนมีงบก็จะใช้พวกการ์ดแมงทองอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือได้หมดนะครับหรือว่าเราจะใช้หลูดการ์ดก็ได้นะครับหลูดดาวนะก็คือตอนเนี้ยเราจะโดนดาเมจเวทค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นลดทอนดาเมจเวทนะครับให้เยอะโอเคส่วนเสื้อนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่บวก15จะเป็นเสื้อเจเนก็ได้นะครับมันก็จะได้เลือดเยอะขึ้นมานิดหน่อยส่วนถ้าเกิดว่ามาจากพระหรือแทงค์แล้วมีเสื้อแมงทองบวก15ก็ใช้ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเสื้อกอบลินที่ดรอปจากกอบลินลีดเดอร์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเราก็จะใช้เสื้อเนี่ยก็ผลิตได้นะครับเนี่ยก็เลสซิ่งบวก15ไปก็ได้ครับคือเน้นถึกครับถ้าการสถานะได้ก็ดีอันดับแรกผมแนะนำให้เน้นการสถานะไปก่อนนะครับเราลงมาก็ถึกนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเสื้อแมงทองเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแบบบวก15อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวแพทต่อไปเนี่ยมันก็จะมีโอราเคิลเมลเลอร์แบบพวกของฝั่งป้องกันนะครับที่มาช่วยเรื่องการสถานะได้ก็คือก็ไม่ฟิกอะไรมากครับบวก15ตัวไหนก็ได้นะครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยชูเส้นอาร์เมอร์อันนี้ก็กันเฟียนะครับแต่ว่าควรจะใส่พร้อมกับการ์ดออคฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าไม่มีออคฮีโร่ก็ไม่แนะนำเสื้อตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าคือมันก็เป็นเสื้อตรงสายแหละแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมผมมองว่าในสายซับนะครับมีประโยชน์น้อยกว่าตัวที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับที่มีประโยชน์สูงสุดก็คือเนี่ยครับ2อันนี้จะเป็นเสื้อกอบลีดกับเสื้อแมงทองโอเคในส่วนของผ้าคลุมนะครับก็จริงๆมันก็น่าจะเป็นที่ถกเถียงแหละแต่ว่าในอุดมคตินะครับก็คือนี่นะครับจะเป็นคลุมแดงอันนี้นะครับบวก15แล้วก็เอาไปสั่งคอเป็นคลุมม่วงนะครับอันนี้คือดีสุดเพราะว่ามันได้เลือดเยอะมากแล้วก็กันสกิลดาเมจนะครับสำหรับคนที่งบน้อยลงมาหน่อยเนี่ยก็คือไม่เรียกว่างบน้อยละกันก็มีบวก15เหมือนกันก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเอาไว้ป้องกันนะครับโดยดีที่สุดเนี่ยคุมแดงเนี่ยดีสุดแล้วในตอนนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันได้ลดเมจิกดาเมจเหมือนกันแต่ว่าหลักๆก็คือจะไปลดพวกดาเมจไร้ธาตุนะครับแต่ว่าใส่ได้นะครับใส่ได้อันนี้ก็จะใส่คู่กับพวกการ์ดเดวิลลิ่งดาวอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับคือผมแนะนำว่ามีอันไหนนะครับถ้าเป็นโบว์15 2อันเนี้ยดีสุดนะครับโดยผมให้คุมแรงดีกว่านิดนึงแล้วกันแต่ว่าก็ต้องมีดวงนิดนึงนะครับแล้วก็มีเงินด้วยมีเงินแล้วก็มีดวงในการดึงนะครับแล้วก็ดับเคสโบ15ก็โอเคนะครับมันจะกันพวกดาเมจระยะไกลที่เป็นกายภาพได้อย่างเช่นแบบพวกพายุซุปโนนายพ่นคุณยิงโปรตอนยิงอะไรพวกนี้นะครับกันได้แต่ว่าหลักๆแพทนี้ก็คือเราจะเน้นกันทั้งพวกเมจิกดาเมจแล้วก็ฟิสิคอลดาเมจนะครับทั้งดาเมจเวทแล้วก็ดาเมจกายภาพนะครับก็คือการสกิลดาเมจจาก2อันนี้ดีสุดแล้วนะครับสำหรับคุมม่วงในส่วนของคุมแดงใช้ได้ไหมผมมองว่าบวก10นะครับที่บวก10คุมแดงไอคุมเดียโบเนี่ยดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่บัดเจ็ตไม่เยอะนะครับงบไม่เยอะมากก็จะเป็นเซตเดียโบทั้งรองเท้าแล้วก็คุมอันเนี้ยบวก10ถือว่าโอเคที่สุดนะครับในความคิดของผมส่วนอันอื่นก็คือแล้วแต่เลยครับ จะเป็นคุมอันนี้ก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเจอเวทหนักๆแล้วเรามีพวกออปชั่นจริงๆคุมออฟซิเดนเคปผมมองว่าก็โอเคนะครับสำหรับบวก10คือมันจะกันเวทได้นะครับแต่ว่าไอ้ดาเมจรีดักชันจากฟิสิคอลดาเมจรีดักชันเนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเหมาะกับคนที่มีค่าดาเมจรีดักชันที่ค่อนข้างเยอะนะครับจากออฟแมวพวก
ออฟแมวอาวุธออฟแมวออฟแมวในแหวนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าอันนั้นก็โอเคนะคือมันช่วยลดทอนได้เยอะมากๆนะครับสำหรับบวก10นะถ้าบวก15 2ตัวนี้ก็กินขาดอยู่ดีนะครับโอเคในส่วนของรองเท้านะครับบันนี่สลิปเปอร์ยังต่ำครับบวก10สำหรับคนที่เล่นอาร์เคนโคเด็กซ์เท่านั้นนะส่วนรองเท้าเจเนียนี้ก็คือมันราคาถูกที่สุดในบวก15ครับถ้าไม่นับโมโมนะก็คือเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ราคาถูกสำหรับเจเนสายตรงนะครับบวก15แล้วก็ทำให้พื้นฮิลเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะแต่คือบวก15จำเป็นแน่สำหรับเท้านะครับหรือว่าเราจะเป็นตัวของเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นรองเท้าอันนี้ม่วงก็ได้นะครับใส่คู่กับคลุมเซตของมันนะครับหรือว่ารองเท้าเดียโบบวก10ใส่คู่กับเซตของมันอะไรอย่างนี้นะครับก็คือโดยรวมแล้วมันก็จะตามผ้าคลุมประมาณนั้นนะครับก็เท้าเป็นอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องสตริกมากก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องสวมใส่ของสวมใส่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนแหวนเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นแหวนเลือดนะครับแหวนเลือดทั่วไปเนี่ยนะครับตามสายถึกดีที่สุดนะครับอันไหนวะเนี่ยเนี่ยครับก็เป็น Survival Ring นะครับบวก12นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถหาได้หรือว่างบไม่พอก็เอาเป็นแหวนอะไรก็ได้ที่มีออปชั่น Damage Reduction เยอะๆนะครับก็จะเป็นออฟแถว4ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากเล่นสายแหวกอยากเล่นลูกตุ่มก็ใส่ได้นะครับแล้วแต่คือผมก็แนะนำเพื่อความถึกนะครับอันนี้จะดีที่สุดนะอันนี้ตัวผมเองก็ใส่เป็นแหวนพวกเน้นออฟแถว4นะครับอ่ะต่อไปก็จริงๆก็ลืมพูดถึงเรื่องการ์ดนะครับการ์ดในส่วนของโลกก็พูดถึงแล้วนะครับก็ถ้างบต่ำสุดเนี่ยก็ใช้การติดน้ำแข็งนะครับก็คือการมาน้ำนะครับแล้วก็ดีรองลงมาก็จะเป็นรูทดาวนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้กลัวเรื่องติดแข็งแต่ผมมองว่ามันก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะถ้าเราจัดการเรื่องติดแข็งก็ใส่รูทดาวนะครับหรือว่างบเยอะอีกหน่อยก็ใส่แมงทองไปเลยนะครับจะได้ถึกๆนะครับจากดาเมจเวทส่วนของเซตผ้าคลุมแล้วก็เสื้อนะครับอันนี้ผมมองว่าแต่ละกิลมีนโยบายที่ต่างกันนะครับ อย่างบางกิลเนี่ยก็อาจจะให้ใส่ดัวเกบีไปเลยนะครับเพราะว่าเรากันดาเมจธาตุลมด้วยแล้วก็เพราะว่าซูเปอร์โนวิดอย่างเงี้ยหรือโนวิดการ์เดียนเนี่ยเขาก็จะปั่นเข้ามาหาเราแรงเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้อยู่บนแลนดินก็เจ็บนะครับแล้วก็คู่กับแจ็คการ์ดแจ็คอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับคือการธาตุไฟการดาเมจไฟอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีใส่โกติ้งคู่กับเดวิลลิ่งดาวก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าโกติ้งมันค่อนข้างเก่าไปแล้วนะครับก็อาจจะใส่เป็นการ์ดอย่างอื่นแทนนะครับก็อันนี้แล้วแต่นโยบายของแต่ละกิลด์นะครับเอาตามที่เห็นดีเห็นงามครับส่วนการ์ดดีที่สุดนะครับสำหรับสายซับก็คือเอสก้านะครับถ้าไม่ใช่เอสก้าก็บวกเลือดเอาอะไรก็ได้อึดๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแลนดินเซจเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนแทร็บสไนที่เป็นดาร์กแมตเตอร์แทร็บที่เป็นแทร็บแบ็คโฮเนี่ยสูงมากนะครับแล้วถ้าโดนเนี่ยถ้าไม่มีเอสก้านะครับเพื่อนๆจะหวังพึ่งอะไรจากเราไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคือเราเป็นคนที่ต้องลบทั้งแลนน้ำหรือว่าแลนนินจานะครับพร้อมๆกับลบแทร็บสไนนะครับเพราะฉะนั้นเอสก้าสำคัญมากนะครับผมเชื่อว่าคนที่สวิตมาจากพระหรือว่าเศษซับเนี่ยน่าจะมีเอสก้าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยครับถ้าไม่มีก็เก็บตังค์นะครับหามันคุ้มมากครับโอเคส่วนการ์ดในส่วนของการ์ดเครื่องประดับนะครับผมมองว่าเป็นการ์ดอะไรก็ได้ครับถูกที่สุดก็ฟิชเชอร์แมนครับการฟีดได้ด้วยนะครับก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่มาน้ำนะครับหรือว่าก็คือหลักๆก็คือคนที่ไม่ได้ใส่การ์ดมาน้ำนะครับ
มันก็จะช่วยได้ทำให้เราทำฟรีรีซิตได้เกิน100นะครับเพื่อที่จะป้องกันติดแข็งเนาะเพราะว่าถ้าติดแข็งแล้วโดนโนวิดปั่นเนี่ยแตกแน่นอนนะครับตัวระเบิดชัวร์นะครับมันก็จะได้การ์ดเนี่ยก็จะได้ค่าดาเมจรีแดคชั่นมาด้วย5ทำให้เราบิ้วค่าดาเมจรีแดคชั่นได้สูงนะครับโอเคต่อไปเป็นส่วนของอาวุธนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับคือผมแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนนะอาวุธก็ไม่อยากให้ใช้งบเยอะมากนะจริงๆก็จะมีตัวที่น่าสนใจอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแรกนะครับจะเป็นค้อนแตกนะครับอันนี้ผมมองว่ามันก็โอเคนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สกัดค้อนแตกไว้ในโอราเคิลเมลเลอร์นะครับใช้อันนี้ก็ได้เหมือนกันก็ใช้ไปให้มันมีโอกาสแตกเฉยๆนะครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าโอเคที่สุดนะครับจะเป็นเรจจิ้งเฮลิเคนนะครับอันนี้เป็นขวานที่ก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ยิ่งตีบวกเยอะเนี่ยดาเมจจากไซส์กลางเนี่ยลดลงก็คือทำให้ศัตรูนะครับทำดาเมจใส่เราได้น้อยลงนะครับแต่อันนี้จะไม่มีผลกับเวทนะคือเวทจะไม่มีผลกับพวกไซส์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาง่ายๆมันจะลดดาเมจจากพวกกายภาพได้นะครับพวกที่ทำดาเมจกายภาพเนี่ยก็จะช่วยลดได้ค่อนข้างดีนะครับบวก10ก็ได้นะครับไม่จำเป็นบวก15ก็ได้มันเปลืองตังค์นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำหาบวก10มาใช้นะครับสำหรับสายซับในส่วนของขวานฮอร์โมนนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือถ้าเราเน้นวอลนะครับฮอร์โมนเนี่ยหายเป็นฝุ่นผงแน่นอนในเมตานี้เพราะว่าโนวิสการ์เดียนกับสเลเยอร์มาแรงมากนะครับแล้วสกิลเขาแรงมากแบบแรงไม่สน4สน8เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลิกคิดที่จะเล่นฮอร์โมนได้เลยครับเก็บฟิวชั่นเอาเลือดดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนของอาวุธในส่วนของเครื่องสวมใส่ทางขวานะครับด้วยความที่เมตานี้สเลเยอร์หรือว่าเพราะเมจิกดาเมจจากสเลเยอร์เนี่ยมันมาแรงมากเพราะฉะนั้นผมแนะนำหาอะไรก็ได้นะครับตีบวกเยอะๆไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาค่ารีไฟเมจิกรีดักชันนะครับรีไฟเมจิกรีดักชันเยอะๆนะครับหาง่ายที่สุดนะครับถ้ากับก๊อปลีดบวก15นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะหากันไม่ยากนะครับก็ในส่วนหัวก่อนละกันขอโทษทีก็ในส่วนหัวนะครับก็ผมแนะนำว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับเท่าที่เราหาได้ที่ผมแนะนำก็จะเป็นเนี่ยครับก็จะเป็นหมวกหลับนะครับก็คือมันจะสะท้อนหลับได้เพราะว่าคนที่เป็นดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่นะคือเขาก็จะใส่การ์ดกันหลับไม่งั้นก็คือถ้าเป็นอีกรุ่นก็คือรุ่นใหญ่เนี่ยเขาจะใส่การ์ดออคฮีโร่นะครับทำให้เขาไม่มีการหลับเขาอาจจะต้องกดพวกหินกันหลับหรือว่าพวกยาแก้สถานะผิดปกติในการยัดเรานะครับก็คืออันเนี้ยหลักๆก็เน้นสะท้อนหลับสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่ในแมกการ์ดหรือว่าไม่ได้ใส่พวกการ์ดกันหลับไว้ก็ละกันแล้วก็ได้เลือดนะครับแล้วก็อีกตัวเลือกอื่นๆที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่น อย่างหมวกอันนี้นะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าลดดาเมจจากทุกเผ่าพันธุ์นะครับแล้วก็ถ้าเราติดสเตตัสสมมุติว่าเสกโยนโดมเข้ามานะครับแล้วเราติดไอตัวสเปซไซเลนต์โดนล็อกเนี่ยมันก็ช่วยได้นิดนึงนะครับมันมีหลายช้อยนะอย่างอันนี้หมวกไข่ก็ได้ถ้าเราขี้เกียจบัฟกันแตกให้กับตัวเองนะครับอาจจะไม่ว่าจะงกหรือว่าลำคาญนะครับเพราะมันต้องกดบ่อยเวลาตายทีก็อาจจะต้องกดบัฟใหม่อะไรเงี้ยใช้หมวกไข่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องการสถานะผิดปกตินะครับก็ใช้ป้ามอลล็อกก็ได้อันนี้ได้จากกิจกรรมนะครับคิดว่าน่าจะมีกันหมดนะครับโอเคก็แนะนำประมาณนี้หรือถ้าเราอยากจะจ่ายสถานะผิดปกติอาจจะใช้หมวกคาบูโตก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีก็เลยเอามาโชว์ไม่ได้นะครับส่วนของหน้ากากก๊อบลีดบวก15อันนี้น่าจะหาง่ายที่สุดนะครับในการตีบวกเยอะๆนะครับก็ถ้าไม่มีก๊อบลีดบวก15หรือว่าไม่อยากเสียตังค์นะครับก็แนะนำเป็นไอ้หน้าหนวดมังกรอันนี้ก็ได้ครับตีบวก6ก็พอนะครับเอาสกิลดาเมจรีดักชันนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นที่นิยมใช้นะครับแต่ว่าผมเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแนะนำนะครับก็จะมี2อัน
หลักๆนะครับเพราะว่าชิ้นหนึ่งจะแค่ตีบวก6แต่ว่าลดดาเมจได้เยอะนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือบวก15ก็ลดได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วแต่งบแล้วแต่บิวแล้วกันในส่วนปากนะครับผมคิดว่าปากโกดเนี่ยง่ายที่สุดละหาง่ายที่สุดนะครับก็คือปากโกดบวก10ถึงบวก15นะครับคิดว่าพระหรือว่าสายซับสายถึงทุกคนเนี่ยน่าจะมีนะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นไพป์ก็ได้ครับก็คือเอาเลือดไปแต่ผมคิดว่าเนี่ยโอเคเพราะมันได้แคทไทม์วาเลเบิลด้วยลดแคทไทม์ถ้าเกิดว่าเราโดนพวกลดสเตตัสไปเราเด็กมันต่ำลงอะไรเงี้ยมันจะช่วยเรื่องการบาลานซ์สเตตอัพเด็กได้นิดนึงนะครับแล้วก็มันได้กันกึ่งมนุษย์เยอะมากนะครับแล้วก็หาบวก10มาใช้ได้ก็อาจจะแข่งกันประมูลนิดนึงแต่ผมมองว่าสายซับน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของหลังเนี่ยในวอลนะครับปกติเขาก็น่าจะแนะนำให้ใช้เป็นหลัง Angel Token นะครับอันนี้ก็ต้องทำเควสมาแล้วก็แลกใบคาร์ฟมาคาร์ฟนะครับก็คือถ้าใครมีตั๋วบวก12เนี่ยอาจจะใช้ไปแล้วนะครับก็อาจจะใช้กับอันนี้ก็ได้นะผมคิดว่ามันเป็นหลังที่ดีเลยแหละเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทำให้ศัตรูที่ทำดาเมจใส่เรามาเนี่ยติดคำสาปที่ทำให้ตีดาเมจขึ้นศูนย์นะครับอันนี้มันจะช่วยมากๆนะครับในวอลเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นในคณะนะครับมันจะลดดาเมจได้มหาศาลเลยแหละแต่ถ้าไม่มีหรือว่าไม่มีนโยบายนั้นนะครับก็ในส่วนหลังอื่นๆก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นหลังที่ได้จากเควสมั้งนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับลดดาเมจธาตุนะครับเพราะว่าดาเมจธาตุเนี่ยมาแรงจากโนวิดการ์เดียนแล้วก็พวกไนท์พ่นโรนินพ่นหรือว่าสเลเยอร์ก็ตามนะครับอันนี้ก็ดีครับลดสกิลดาเมจแล้วก็ลดดาเมจจากเผ่าพันธุ์นะครับอันนี้ก็น่าจะหาได้จากเควสก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนหลังส่วนหางจะเป็นหางที่ช่วยแจกสถานะก็ได้นะครับอย่างหางอันนี้ก็แจกสตันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีออกโลโดนเข้าไปก็มีโอกาสแล้วก็ตายคาวงหรือว่าไม่ได้จ่ายสกิลดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นหางที่ดีนะผมมองว่าการใส่สถานะผิดปกติศัตรูทำให้เขาจ่ายดาเมจไม่ได้ก็เป็นอะไรที่มีค่านะครับก็จะเป็นหางสตันก็ได้นะครับหรือว่าหางอย่างอื่นอาจจะเป็นหางกิลอาจจะเล่นเซตตู้กิลก็ได้นะครับแต่มันก็มีเงื่อนไขที่ต้องบวกค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นที่ก็โอเคนะครับก็คือมันกันมันช่วยกันเมจิกดาเมจได้ครับได้ดาเมจด้วยเมจิกดีดักนะครับแล้วก็สแต็กได้ด้วยนะครับทำให้มันกันได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันไม่ได้ผูกพันกับหางชิ้นไหนด้วยนะครับก็เลยคิดว่าก็เป็นตัวเลือกที่โอเคนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับส่วนการ์ดหัวลืมไปเลยก็เรียกซะว่าเป็นส่วนการของฝั่งขวาครับการ์ดหัวเอาอะไรก็ได้ครับจะเป็นออกโลกันหลับหรือว่าเป็นผมมองว่าการ์ดส่วนหัวเนี่ยเป็นอะไรก็ได้จริงๆคือถ้าเรามีออกฮีโร่ใช้ออกฮีโร่นะครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ใช้กันหลับก็ได้นะครับก็แต่ที่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ออกฮีโร่ใช่ไหมผมคิดว่าเราเอาการ์ดกันใบไปเลยดีกว่าครับเพราะว่านินจาเนี่ยถ้าเขามาด้วยแรงลมหรือคือมันจะมีการใบ้สมมตินินจาเปิดพื้นที่อย่างเงี้ยเราโลกเข้ามาใบ้อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเสียหายถึงแม้ว่าโลกจะมีรูนที่ทะลุจะมีแถว3ที่ทะลุการใบ้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยการที่เขาจะได้แถว3พร้อมกับแถวที่โอกาสมานาแทบจะใบ้สูงเนี่ยคือเอาง่ายๆคือ2ดาวทองก็น่าจะมีน้อยนะครับคนเล่นโลกในวงก็น่าจะน้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้กันแลนลมนินจานะครับที่มันจะใบ้เราหรือว่าอะไรก็ตามที่มันใบ้ได้นะครับกันหลับอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีผลในวอลเท่าไหร่นะเพราะว่ามันน่าจะโดนดาเมจนัวๆเดี๋ยวก็ตื่นนะครับหรือว่าจะเป็นออกโลก็ได้ถ้าเรากลัวเรื่องสถานะนะครับก็ประมาณนี้ส่วนการอาวุธนะครับอุดมคติสปาชายนะครับสปาชายดาว2ใบแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะเป็นการ์ดคือจะเป็นการ์ดอะไรก็ได้นะครับที่เพิ่มดาเมจรีดักชั่นหรือว่า
ือเป็นก๊าซอะไรก็ได้ครับที่ทำให้มันอึดขึ้นครับคือผมมองว่าจะเป็นก๊าซไข่มดก็ได้นะที่แบบเพิ่มเลือดก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าก๊าซจริงๆก๊าซกันแข็งเป็นหินผมมองว่าเนี่ยครับก๊าซโกเลมที่กันแข็งเป็นหินผมมองว่ามันก็เริ่มสำคัญนะถ้าเกิดว่านินจาเขาให้พีทอมตะวิ่งเข้ามาเปิดเป็นแลนดินนะครับที่มันจะมีโอกาสแข็งเป็นหินได้นะครับคือมันก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่านินจาเนี่ยเขาจะมีแลนของตัวเองใช่ไหมมันจะแลนตามออร่าของเขานะครับคือถ้าเขาเล่นออร่าลมเนี่ยก็จะเป็นใบถ้าเขาเล่นออร่าดินก็จะเป็นแข็งเป็นหินนะครับซึ่งใบกับแข็งเป็นหินอ่ะคนมันการสถานะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นใบนี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับหรือว่าเป็นใบอื่นก็ได้นะครับที่ทำให้เราอึดขึ้นนะครับอันนี้ไม่ฟิกกันแล้วกันก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องสวมใส่นะครับอาจจะนานนิดนึงแล้วก็อาจจะมีวนไปบ้างนะครับแต่ว่าก็อยากให้ได้ข้อมูลแล้วก็แนวคิดคือหลักๆก็คืออยากให้ได้ไอเดียก่อนนะครับแล้วก็คือถ้าเรามีไอเดียที่ถูกต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมมองว่าเราก็น่าจะ mix and match ในรูปแบบของตัวเองได้นะครับก็จะเน้นเป็นการให้ความรู้แล้วก็ให้ choice ที่เหมาะซะมากกว่านะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มีตังค์เป็น infinity นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะจำกัดนะครับต่อไปเรื่องรูนนะครับผมก็จะแนะนำรูนทั้งหมดที่ใช้นะครับก็ในส่วนของรูนนะครับที่สำคัญนะครับก็สำคัญที่สุดผมมองว่าเป็นรูนมาดากูล่าครับอันนี้สำคัญที่ทั้ง2แถวนะครับแต่ผมคิดว่าแถว1ที่มาดากูล่าไกลเนี่ยสำคัญกว่าเพราะว่าเข้าจ่ายสกิลได้ไกลเนี่ยมันสามารถที่จะไปตัดพลังของศัตรูได้ค่อนข้างไกลซึ่งมันดากูล่าเนี่ยสกิลเนี้ยมันลดอินเยอะมากนะครับแล้วก็ลดแม็ก SP ด้วยแล้วก็เพิ่มไล่ด้วยนะครับคือถ้าเรายัดพวกดาเมจเวทนะครับพวกสเลเยอร์ของอีกฝั่งได้ก่อนเนี่ยมันลดดาเมจได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราใส่สกิลได้ไกลโอกาสที่จะโดนเขาก่อนแล้วก็โอกาสที่มันจะมีผลในไฟนะครับจังหวะสำคัญเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าครับแต่ว่าเอาเข้าจริงจริงๆก็คือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าหากันวิ่งถอยออกจากกันก็ไอ้พวกระยะ 0.1 อะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลเยอะนะครับแต่คิดว่ามีเยอะก็ดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคูลดาวน์นะครับคูลดาวน์ก็สำคัญเหมือนกันทำให้เราจ่ายได้บ่อยก็คือสมมติว่าโยนมาดากูล่าครั้งนี้ไม่โดนนะครับหรือว่าโดนน้อยก็มีโอกาสโยนใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นรูนที่สำคัญที่สุดส่วนรูนอย่างอื่นนะครับผมมองว่าค่อยๆหาก็ได้นะครับอย่างรูนอันนี้ก็จะเป็นรูนฟิวชั่นนะครับก็คือเน้นแถวบนนะครับจริงๆมันก็สำคัญทั้ง3แถวแหละแต่ว่าถ้ามันฟิวชั่นไม่ติดForbidden Fusion เนี่ยหรือว่าไม่ติดร่างพิเศษเนี่ยแถวอื่นนะครับก็คือแถว2แถว3เนี่ยมันจะไร้ประโยชน์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแถวบนหาแถวบนดีกว่านะครับแถว3มีก็ดีประมาณนี้นะครับแล้วก็รูนอันนี้นะครับก็จะเป็นรูนที่เปลี่ยน AG ทั้งหมดนะครับเป็น Max HP Max SP ก็เอาง่ายๆคือเพิ่มเลือดนะครับทำให้ถึกขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรูนที่Health Pen นะครับล็อกขาศัตรูได้นะครับที่ผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญมากสำหรับสายซับในวอลนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างในการวางเฮลแพนได้บ่อยนักนะครับหรือว่าต่อให้วางเนี่ยผมมองว่ามันโดนลบโดนคือมันโดนพาราวิ่งมันลบก็ได้หรือว่าบางครั้งเซจเขากลางแลนดินมาทับอะไรอย่างเงี้ยมันได้มันก็โดนได้เหมือนกันนะครับผมมองว่าคือมีแถว3ก็ดีแต่ว่ามันไม่ใช่รูนอันดับแรกที่เราควรหาเพราะว่าผมคิดว่าไอเนี้ยควรหามากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเรามีรูนสมมติว่าเรามีอันนี้ละแล้วเราอยากได้รูนแถว S นะครับรูน S นะครับก็คืออันเนี้ยก็น่าจะเป็นเบอร์1ที่เราต้องหานะครับโอเคก็เอาเป็นว่ารูน S นะครับอันนี้หาอันแรกนะครับแถว3ให้ได้นะครับเป็นรูนแรกที่ควรหาได้ก็แล้วกัน
โอเคต่อมาก็จะเป็นรูนCasey Weed ลบบัฟนะครับถ้าเราอัพ Casey Weed 15นะครับก็ควรที่จะหารูนนี้แถวบนให้ได้ใกล้เคียง20ที่สุดนะครับมันก็จะโอกาสลบบัฟเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบเอาเป็นว่ามันลบบัฟสำคัญศัตรูได้ก็ดีกว่าลบไม่ได้ก็แล้วกันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เน้นพวกไซเลนต์กับเฟียร์รีซิสแตนต์นะครับแต่ว่าไอเนี้ยมันไม่จำเป็นนักนะครับเพราะว่าคือถ้าจำเป็นจริงๆสำหรับสายซ้ำผมมองว่าแถว2อ่ะจำเอ๊ะแถว2อ่ะจำเป็นแต่ว่ายังไงก็ได้นะอันนี้คือมีไม่มีก็ได้แล้วแต่นะครับก็น่าจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการจัดรูนให้มันลงล็อกกันนะครับของผมก็จะใส่รูนพวกป้องกันอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ใส่แค่รูนวิทกับรูนลดไล่อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็น่าจะจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรูนนะครับก็อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วสำหรับบิวนะครับสัตว์เลี้ยงผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจริงๆสัตว์เลี้ยงตัวอะไรได้ครับมันก็ตายได้หมดแต่ว่าให้อันนี้มันไล่บัฟเราก็จะอึดขึ้นประมาณนี้แหละแล้วแต่ดวงแล้วก็ได้เลือดเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้มีของออฟเลือดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับแต่ว่าก็ทำเลือดได้ประมาณ600,000นะครับอันนี้คือไม่มีของคือแทบจะไม่มีของออฟเลือดดีๆเลยนะครับคือไม่ได้เล่นสายป้องกันสายถึกสายซัพพอร์ตมานะครับอันนี้ก็เวลาล้มล่านะครับอันนี้คือผมเคยเทสมาแล้วว่าถ้ารวมติดล่าง Forbidden Fusion นะครับเลือดจะอยู่ประมาณ 700,000 กว่านะครับก็คิดว่าถ้าเราทำสายซับมาเลือดเยอะๆถึกๆก็น่าจะดันเลือดไปถึง 900,000 ถึง 1 ล้านได้ไม่ยากนะครับพอเข้าไปในวอลก็น่าจะเลือดประมาณ3ล้านถึง4ล้านได้ไม่ยากกันก็น่าจะประมาณนี้นะครับต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็คือก็จะโยนมานาโกล่าไปนะครับแล้วก็ลบพื้นเท่าที่ทำได้นะครับจริงๆพูดถึงแล้วผมลืมแนะนำหลังอีกอันนะครับก็จะเป็นหลังลดคูลดาวน์ก็น่าสนใจนะน่าสนใจแต่ว่าแล้วแต่นะครับผมว่าเน้นถึกก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่ตายเพราะว่าถ้าไม่ตายเนี่ยไอ้แก็บระหว่างลดคูลดาวน์ 10% ผมมองว่ามันไม่เยอะมากนะคือเน้นไม่ตายก่อนนะครับวิธีเล่นก็คือเนี่ยจ่ายมานาโกล่าให้ไกลที่สุดนะครับซึ่งเอาไว้ในออโต้เนี่ยง่ายที่สุดละก็คือโดนไกลๆนะครับแล้วก็ลบแลนนะครับหลักๆคือเราจะใช้แค่ลบแลนมานาโกล่าลบแลนอะไรอย่างนี้ถ้าว่างก็จะวางไอ้พวกตัวมิวแทนมันดากูล่านะครับก็คือถ้าใครเข้ามาแล้วไอ้นี่มันมีเอฟเฟกต์ออกมาอย่างเงี้ยก็คือมันจะสาบมันดากูล่าใส่ครับอันนี้ก็จะใช้ในการโซนนะครับหรือว่าจะปักต้นไม้อะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าระหว่างรอคูลดาวอย่างเงี้ยมันก็จะว่างปักต้นไม้วางบ่อฮีลอะไรพวกนี้ได้นะครับก็จะเน้นสลับสกิลซึ่งอาหารที่ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าอาจจะเป็นการตาย1จานก็ได้นะครับแล้วก็อาหารลดแคสดีเลย์นะครับเพราะว่าคือสกิลเรามีสกิลสำคัญที่ต้องจ่ายต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นลดแคสดีเลย์ให้เราใช้สกิลได้แบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดใช้นู่นใช้นี่ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะดีที่สุดนะครับอาจจะการตาย1จานอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับสายซัพพอร์ตก็อาจจะนานนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะทำเป็นสารบัญให้ใน YouTube ก็แล้วกันนะครับจะได้เลือกได้ว่าอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ